สวัสดีเพื่อนชาวโปเกะซาก้านะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11เดือน9นะครับแล้วก็กิจกรรมแล้วก็วิเคราะห์โปเกมอนด้วยนะครับผมอากาศของวันนี้ก็คือแดดออกทั้งวันครับผมไม่มีอากาศอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคโปเกมอนที่ออกก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงแดดออกนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยฮะรู้สึกว่าจะมีตัวนี้อยู่ด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็อย่าลืมไปจับกันด้วยนะครับโอเคตามนั้นเลยจริงๆไม่ต้องรอพยากรณ์อากาศนี้ก็สามารถจับได้นะฮะโอเคเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีกิจกรรมเติมเงินนะครับกิจกรรมเติมเงินรับรางวัลลากูลัสนะครับแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรรับรางวัลนะฮะทุกของขวัญราคาพิเศษใช้พลังกายรับรางวัลกิจกรรมดรอปไอเทมคูณ2ในด่านกิจกรรมเขย่าเขย่านะครับแล้วก็กิจกรรมหมุนวงล้อนั่นเองโอเคเราไปวิวเคราะห์โปเกมอนกันต่อเลยดีกว่าครับกับแนวทางที่เราต้องเลือกเดินพาร์ทนี้เราก็อยู่ตัวละครของคุณApple Store นี่เอง Story นะฮะ Apple Story ครับผมก็เลเวล81นะครับ VIP 8นั่นเองนะครับอันดับพลังอยู่ที่6นะครับตอนนี้พลังอยู่ที่1ล้าน8นะฮะโปเกมอนที่ใช้นะตอนนี้ก็จะมี Arceus นะครับ Kyogre Celebi นะครับผมแล้วก็มียักษ์ฟ้าด้วยฮะมีสเปียร์อันนี้เหมือนเอามาทำตีหินนะครับผมก็เราไปดูพลังของโปเกมอนตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะฮะก็อยู่ที่ 600,000 ค่าความสนิทเต็มตามเลเวลนะครับผมไคโอก้าก็ค่าความสนิทเต็มตามเลเวลนะฮะถ้ารวมกดไปที่ 1,466 นะครับคุณสมบัติที่ใช้เป็นสปีดอัพผมว่าคุณสมบัติสปีดอัพเนี่ยถ้าจะไปตีโปเกมอนรุ่นวายมันจะมีไม่ตายบางเวฟนะครับเพราะว่าเร็วเกินไปนะฮะทำให้โล่ของเซเลบีนั้นหายไปก่อนนั่นเองนะครับผมสปีดเซเลบีที่แนะนำสำหรับการตีโปเกมอนรุ่นวายฮะ 4,100 นะครับแล้วก็แต่ต้องเปลี่ยนคุณสมบัติของอาร์เซอุสเป็นดากอนิกนั่นเองนะครับผมถึงจะช่วยได้เยอะถึงเราจะหาเพชรได้เยอะขึ้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือรับโปเกมอนนะฮะโอเคมาดูค่ารวมกันเลยดีกว่านะครับก็กดสเปเชียลแอทแทคไปที่250นะครับสปีดยังกดไม่ติดแต่มีที่กดอยู่ประมาณ 1,000 กว่าเมตรเลยนะ 1,400 นะฮะส่วนทำลายจำกัดอย่างนี้จำเป็นต้องถอดออกไหมไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะถึงราวๆ80กว่าเปอร์เลยนะพวกสเตตัสพวกนี้นะแล้วก็เดฟเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะโอเคเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่าฮะถ่ายทอดสกิลนะครับตอนนี้ก็มีสปีดอัพเลเวล4นะฮะสปีดอัพที่ไหนล่ะก็มีสปีดเลเวล4แล้วกันนะครับแล้วก็มีเลือดมีมือขั้น3นะครับแล้วก็คิติคอนนี่จะเป็นต้องร้องแล้วก็โลด้วยนะฮะสกิลฮิลนะครับขั้น2จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะฮะพวกนี้ด้วยนะครับ2สกิลนี้ด้วยสำคัญอยู่ฮะก็พยายามใส่ให้ได้แล้วกันนะฮะจะเพิ่มพลังโปเกมอนได้เยอะขึ้นจริงๆถ้าจะทำอาร์เซอุสเป็นตัวหลักนะฮะแนะนำให้บุกเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้ผ่านด่านได้ง่ายเหมือนด่านจะผ่านไปได้ไม่เยอะนะครับโอเคเซตประดับที่ใส่นะตอนนี้ก็จะเป็นสตาร์เทียนะครับก็จะไปบวก12บวก13แล้วก็บวก10บวก13บวก10บวก14นั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมก็ประดับเป็นเลเวล45นะครับถ้าถามว่าอัพได้ไหมอัพได้ฮะจริงๆจะอัพไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยไปเข้ารอบนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลองเข้ารอบให้ดูเนาะแต่ผมไม่กดให้ดูนะก็จะคล้ายของประมาณนี้นะฮะซึ่งของพวกนี้มันหาได้จากการที่เราไปตีศึกทาวเวอร์หรือการแข่งโลกอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็อัพไปก่อนเลยนะถ้ามีกล่องประดับเนาะส่วนไคโอก้านะครับค่าสเตตัสรวมอยู่ที่ 1,099 นะครับคุณสมบัติอันแรกใช้เป็นโบราณนะฮะถามว่าดีไหมอย่างที่บอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ต้องดูคนในเซิร์ฟอีกทีนะครับดาเมจของไคโอก้าเนี่ยไม่ค่อยได้แรงนะฮะก็ค่าทำลายจำกัดกดไปที่150นะครับสปีดอยู่ที่200ก็ HP นะครับกดไปที่200เหมือนกันนะฮะถามว่าดีไหมก็โอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดนี่ด้วยฮะพลังป้องกันพิเศษแม้นเดี๋ยวเราจะตายง่ายนั่นเองนะครับค่าความสนิท80บอกไปแล้วเนาะเหมือนจะทะลุด้วยนะครับโอ้ EP ไม่มีอัพนี่เองนะครับถึงว่าทำไมไม่อัพ81นะครับผมถ่ายทอดสกิลก็จะมีมือขั้น4นะครับสปีดขั้น4อันนี้ต้องรีบเคลียร์ออกนะครับเพราะว่าสกิลไม่มีผลนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับทั้งในเรื่องพลังแล้วก็รับดาเมจนะฮะตัวนี้อย่าลืมนะครับใส่ลดความเสียหายสเปเชียลแอทแทคลงด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้จะช่วยได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะทำลายจำกัดไปที่สเปเชียลดีเฟนส์นะครับผมอาวุธที่ใส่ก็ของกินเหลือนะฮะถือว่าดูดีนะครับประดับที่ใส่ก็ตามนี้เลยจำเป็นต้องรีบเปลี่ยนออฟไหมไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งรีบเปลี่ยนออฟเงินที่เราดองมาก็จะยิ่งใช้เยอะแล้วมันยิ่งเปลืองนั่นเองโอเคซาลาบีนะครับตอนนี้บวก20นะครับ
ก็อ๋อเหมือนจะบวก20นะฮะตัวหลัก3ตัวหลักนะค่อยๆไปบวกเพิ่มแล้วกันคุณสมบัติที่ใช้ก็จะเป็นสปีดอัพนิสัยล่าเริงนะฮะถ้ารวมกดไปที่ 1,201 นะครับไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำลายจำกัดอะไรไปบ้างอย่างนี้ค่อนข้างดีแล้วฮะไม่จำเป็นต้องไปกดตัวนี้ซ้ำนะครับผมถามว่าทำไมก็รอล่างแฟตดีกว่าฮะถ้าเราจะแฟต2ตัวนี้เราแฟตตัวไหนก่อนแฟตเซอร์บีก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าจะได้เพิ่มสปีดให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกดทำลายจำกัดแล้วนะฮะสเปเชียลแอทแทคไม่มีผลเท่าไหร่มีผลในเรื่องพลังป้องกันอย่างเดียวนะครับโอเคสกิลที่ใส่หรือถ่ายทอดนะครับก็จะมีสังเคราะห์แสงนะฮะรวบรวมล็อกไว้อย่างนี้ดีแล้วนะครับผมแนะนำนะการใส่สกิลนะครับไม่จำเป็นต้องล็อกถึง2อันเพราะว่ามันเปลืองเพชรนะครับเนี่ยเราเสียล็อกที่3ถึง 2,000 เพชรเลยนะฮะแล้วล็อกต่อไปเนี่ยจะเสียประมาณ 5,000 เพชรก็ดองรอสกิลทีเดียวนะครับล็อกพวกสำคัญสำคัญถ้าเราคิดว่าสกิลไหนเรามีเยอะเราก็ไม่ต้องล็อกอันนั้นนะครับอย่างถ้าเรามีโล่เยอะเราก็ไม่ต้องล็อกโล่นะแต่ถ้าเราไม่มีโล่เราก็ล็อกโล่ไว้ก่อน เดี๋ยวมันจะหยาบนะฮะอาวุธที่ใส่สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเคียวสปีดอยู่แล้วนะฮะเหมือนเขาจะเอาไปตีหินนะครับผมประดับที่ใส่ก็จะเป็นเซตสตาร์เทียมก็จะเป็นเซตสตาร์เทียนั่นเองนะครับสร้อยบวก29นะฮะเสื้อบวก21แล้วก็รองเท้าบวกที่30นะครับตัวความสัมพันธ์ก็มีแล้วเนาะผมแนะนำนะบวกอันนี้ให้ได้8ก่อนนะครับถามว่ามันมีผลไหมไม่มีผลคือเราเสียใบแค่101แต่เพิ่มค่าสปีดมาถึงดูเลยฮะอีก130นะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ค่อยไปบวก15อีกทีหนึ่งรอบวกตัวหลักก่อนนะฮะถ้าอยากจบเกมไว้ก็บวกอาเซอุสนะครับบวกเป็นหลักไปได้เลยนะฮะ24-25ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสปีดให้ติดด้วยฮะถ้า3ตัวนี้จำเป็นต้องเอาสปีดตัวไหนนำก็จะเอาเซอร์บีนำก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยไคโอก้าแล้วก็อาเซอุสนั่นเองอาเซอุสเนี่ยทำสปีดขึ้นง่ายกว่าตัวไคโอก้านะครับเพราะว่าไคโอก้าเนี่ยไม่มีตัวสัมพันธ์หรือตัวลิงก์นั่นเองจำเป็นไหมต้องรีบเอาเซตคอมมาไม่จำเป็นนะครับอย่างที่บอกนะฮะดาเมจสเปเชียลแท็กไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะแต่ไอเนี่ยเรื่องพลังป้องกันนะค่อนข้างมีผลนะครับโอเคเราไปลองดูตีคู่ต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับเหมือนเขาจะใช้เป็นทีมนี้อยู่งั้นผมขอเปลี่ยนเลยแล้วกันนะฮะก็จะเอาเคียวสปีดใส่เซรีนะครับจะดูว่าทีมเต็มเขาจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะมีไคโอก้าอาเซอุสนั่นเองนะฮะก็ตามนี้เนาะโอเคสปีดเรียนอย่างนี้ค่อนข้างดีแต่ทำให้สปีดเยอะขึ้นกว่านี้น่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆในเซิร์ฟเนี่ยเขาไม่ได้รอเรานะฮะถึงเราจะทำโอ้มาแรงแดงฮะฮัตซัมนะครับมีออร่าด้วยก็กดออโต้ไปก่อนเลยนะครับฟังลูกค้าใช้จิราชินะฮะพังสปีดอยู่ที่2,600โดนดูดสปีดไปแล้วนะครับ1.8 ล้านนะครับสู้กับ1.7 ล้านโอ้ฝั่งตรงข้ามมิโลฮะโอเคจริงๆไคโอก้านะครับจะใช้จะเป็นโฮลี่บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่รีบร้อนอะไรนะฮะโอเคปึ้งเรียบร้อย GG ติดคีด้วยนะเอาเรื่องว่าไม่แรงถือว่าได้อยู่นะครับในระดับพลังเท่ากันก็เหมือนตาเขาจะน้อยนะครับตะกี้นี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองคู่ต่อสู้ที่มีพลังมากกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็จะเป็น2-1เนาะเหมือนจะเป็นทีมน้ำนะฮะก็จะใช้ไคโอก้าอาร์ซิอุสแล้วก็เซเลบีโอเค81สู้กับ83น่าจะสู้ยากนะครับฝั่งเขาเปิดปั๊บเรียบร้อยฮะเหมือนเขาจะใช้คุณสมบัติรับดาเมจแทนเพื่อนนะฮะแต่แค่รอบเดียวน่าจะเป็นสีฟ้าอยู่เอาเขาไม่ตายนะครับขาดนิดนึง ขาดนิดนึงไม่พอฮะเขากลางโล่ทันแล้วก็จีๆนะครับผมยิ่งไวยิ่งดีฮะทำไวได้เลยก็ดีจริงเราจะเล่นทีมน้ำแข็งก็ได้นะฮะเอาเลจิไอมาปวดสมมติว่าเราเอาเลจิไอมาแทนไคโอก้านะครับมันก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะมีไม่เอ่ยเหมือนจะไม่มีนะครับก็ตามนั้นครับผมใช้3ตัวหลักนี้ไปก่อนก็ได้ฮะในอนาคตค่อยไปทำทีมดินนะฮะหรือทีมสายฟ้าเพิ่มเติมนะครับแต่ผมแนะนำฮะอย่างที่บอกงูเนี่ยมีกันทุกคนปั้นได้ก็ปั้นถามว่ามันถึกไหมก็ธาตุเหล็กโดนความเสียหายธาตุ
ปกติแค่ครึ่งเดียวนะครับซึ่งจะการอาเซวุธได้ฟรีพอสมควรก็มีหลายทีมนะครับที่สามารถแก้ทางได้แต่ก็จะเปลืองของและหมดเยอะนะครับให้ทำอาเซวุธเป็นหลักก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ใช้ยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสลงโปเกมอนวุ่นวายนะครับบวก25ไปได้เลยแล้วก็กดสปีดให้ติดนะครับจริงๆจะเอาเป็นตัวที่สปีดน้ำก็ได้ถ้าเล่นเป็นอาเซอุสแผ่นธาตุน้ำแข็งนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลเคียร์โลของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนไคโอก้านี่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรไหมก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องสกิลนะครับผมก็จะได้ถึกขึ้นแล้วก็เอาลดความเสียหายธาตุปกติเพิ่มเติมนะฮะก็จะช่วยได้ในระดับนึงเลยนะสร้างความเสียหายธาตุปกติไม่ใช่สิลดความเสียหายธาตุปกติก็จะเป็นอันนี้ครับผมก็จะเป็นต้านธาตุทั่วไปนั่นเองนะครับผมหาขั้น4ใส่ได้เลยยิ่งดีนะครับถามว่าช่วยลดเยอะไหมเยอะมากโอเคเราไปดูเลี้ยงดูนะครับค่าพลังต่างๆของเขาส่วนในเรื่องตานะครับก็อัพไปเลยก็อัพเป็น Special Attack นะครับแล้วก็พลังชีวิต Attack นี่เราไม่ต้องไปเล่นเลยเพราะว่าเรามาสาย Special Attack แล้วนะครับแล้วอันนี้จำเป็นต้องอัพไหมจำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะต้านคีให้เรานะครับอย่างฝั่งตรงข้ามเนี่ยคีบ่อยใช่ไหมเจออันนี้ไปก็อาจจะไม่ค่อยคีเพราะว่าตาเนี้ยกว่าจะเปิดคีได้ก็ต้องมีระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับผมต่อไปฮะในเรื่องประดับก็บอกไปแล้วเนาะก็จะพยายามบวกให้ได้ตามเลเวลนะครับสกิลยิมนะครับอันนี้ก็ใส่ไปเลยเลยฮะคีนะครับเลเวล50เพราะว่าจะได้ใส่คอได้นั่นเองอันนี้เพิ่มพลังป้องกันธรรมดาไม่เป็นไรฮะแล้วก็เอาต้านคีด้วยนะครับตะกี้โดนคีบ่อยมากนะฮะโอเคกดอัพไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่เลือดฮะโอ้มีระดับ3เลยนะอ้าวย่อยเฉย โอเคกดผิดนะครับก็ไปฮะรีไซเคิลทิ้งเลยครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้านคีเลเวล20นะฮะแล้วก็ลองไปสู้ดูตะกี้เหมือนโดนคีบ่อยมากหยาบอยู่นะครับระดับหนึ่งเลยก็พยายามเก็บให้ได้40ก่อนนะต้านคีนี่นะแล้วก็ไปลง Special Attack นะครับให้ได้40แล้วมาเก็บสปีดนะครับให้ได้80แล้วหยุดก่อนไปลงเลือดฮะแล้วก็ลงพอทางป้องกันธรรมดาถามว่า Attack จะเป็นต้องรีบไหมไม่จำเป็นต้องรีบปล่อยผ่านไปก่อนก็ได้นะครับโอเคเราได้พลังป้องกันธรรมดาได้มาทำไมเนี่ยเราไม่ต้องการแต่ก็เปิดไปเถอะนะฮะเผื่อยามจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆนะครับผมก็อาจจะช่วยได้แต่แค่นี้ก็เพิ่มพลังให้เราได้พอสมควรแล้วนะฮะไปต่อครับผมก็จะเป็นประวัติการผจญภัยฮะตอนนี้อยู่ที่เลเวล500โอ้เหมือนเขาจะทำมาเยอะนะครับโอเคก็ได้อยู่ได้เรื่องในระดับนึงเลยนะสำหรับเลเวล81นะฮะส่วนแต้มพรสวรรค์นะครับหน้าแรกเกือบเต็มแล้วลงเลือดให้เต็มก่อนเลยครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะฮะโอเคมาปันนี้ให้เต็มแล้วไปลงสปีดนะครับแล้วก็มาลงพลังป้องกันพิเศษเนี่ยฮะตามด้วยอันบนนี้ต้องรีบอัพไหมไม่จำเป็นต้องรีบอัพนะครับพออัพพวกนี้เสร็จใช่ไหมฮะก็มาอัพนี้ได้เลยเพิ่มพลังโจมตีนะครับสเปเชียลแอทแทคเพราะว่าเราจะเล่นสายสเปเชียลแอทแทคนะครับแล้วก็อัพคริติคอลได้เลยนะครับโอเคต่อไปฮะก็จะเป็นสร้อยแซดนะฮะสร้อยแซดนี่รอช่วงใช้กิจกรรมก็ได้นะครับโอเคเราเช็คตาหน่อยด้วยกันเหมือนผมจะเช็คไปแล้วนะครับก็พยายามรีบผ่านนะฮะเพราะว่าจะได้ของอย่างนี้นะครับมาอัพเลเวลตัวละครของเรานั่นเองนะฮะหรืออัพเพิ่มพลังอ่ะประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาสรุปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับทีมคุณ Apple Store นะครับก็ให้ใช้เป็นอาซูทไคโอก้าไปก่อนก็ได้ฮะแต่อาซูทเนี่ยต้องเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็พยายามอัพสปีดให้เยอะๆนะครับแล้วก็หาประดับให้เข้าใส่ก็จะสามารถสู้คนในเซิร์ฟได้ง่ายนะฮะแล้วก็ลงดาเมจไปเลยนะครับถามว่ากดแค่นี้พอหรือยังกดแค่นี้ก็พอก่อนก็ได้ฮะเอาสปีดให้ติดก่อนนะครับผมโอเคก็พยายามกดให้ติดด้วยนะฮะแล้วก็ไคโอก้านะครับอย่าลืมไปเปลี่ยนสกิลส่วนเซเลบีนะฮะจำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็ในเรื่องสกิลนะฮะให้เปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังป้องกันพิเศษนะครับผมแล้วก็ต้านพลังป้องกันธรรมดาก็ได้แต่จริงใส่แค่เพิ่มพลังป้องกันพิเศษเลเวล4ไปก็พอแล้วนะฮะให้มันทับอันใดอันหนึ่งนะครับ2อันเนี้ยมันก็เด็ดแล้วฮะแล้วอนาคตค่อยเปลี่ยนเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมส่วนเราดองเพชรมันต้อง 21,000 แล้วนะครับเราควรจะเปิดหาตัวอะไรคนในเซิร์ฟเล่นทีมน้ำเยอะอย่างนี้นะฮะผมแนะนำเลยท้าปลูกบูลูนะครับผมถามว่าช่วยอะไรได้ก็อยู่คู่กับเซเลบีได้นะครับประมาณนั้นนะฮะนี่นะครับสำหรับดาบูบูลูท้าปลูกบูลูนะย้ำกันอีกครั้งเลยทีเดียวโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าฮะสำหรับตัวละครของคุณ Apple Story นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผม